ไปดูบรรยากาศภายในงานปีนี้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักฝูงลิงที่อาศัยที่ปรางสามยอดและอยู่ตามตึกบริเวณลานหน้าพระปรางสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีลงมากินผลไม้นานาชนิดทั้งขนมหวานแล้วก็มีอีกสารพัดอย่างที่จะให้ทานกันเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่นำอาหารต่างๆมาไว้ที่รถตู้ที่มีการตกแต่งเป็นรถแฟนตาซี2ชั้นบรรดาลิงที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ปีนบันไดขึ้นไปกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยค่ะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลพบุรีทาซานมังกี้ปาร์ตี้ครั้งที่31มีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างจังหวัดลพบุรีกับนายยงยุทธกิจวัฒนานุสนหรือว่าเสี่ยยี่ประธานบริษัทลพบุรีอินกรุ๊ปผู้ริเริ่มงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงเป็นคนแรกได้นำอาหารและผลไม้มาเลี้ยงลิงนอกจากนี้ภายในงานก็มีหนุมานนำขบวนแห่มายังลานพระปรางสามยอดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานด้วยค่ะสำหรับโต๊ะจีนลิงในปีนี้นะคะได้กำหนดให้มีการเลี้ยงจำนวน4รอบก็คือในเวลา10นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา14นาฬิกาและเวลา16นาฬิกาซึ่งก็ได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมชมงานจำนวนมากค่ะ